งานพระธาตุสีโคตรบองสบายดีเยี่ยมมากไหมเนาะโอ้ลามยักษ์นะครับลามตัวใหญ่ๆเลยเนาะลูกใหญ่มากๆเลยนี่เฟอร์ด้วยปาเต้ปาซินบัวได้แล้วที่นี่คือบ้านเก่าเมืองท่าแขกสวัสดีท่าแขกสปป.ลาวกับช่องไปทิมนะครับตอนนี้เราก็จะมาเช่ารถจักรนะครับมอเตอร์ไบค์นะรถจักรกับพระทายครูเอี้ยงใช่นะคะสวัสดีเจ้าสบายดีสบายดีค่ะครับก็จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์กันก่อนนะพร้อมหรือยังวันนี้ทางนี้ติดกับโรงแรมเลยนะคะซอยก่อนโรงแรมพร้อมค่ะครับเขาบอกว่าการขับขี่จราจรที่สปป.ลาวจะสลับกับทางฝั่งไทยนะคนละฝั่งกันแล้วก็นี่เบอร์โทรติดต่อครับเซารถเซารถนะเบอร์โทรก็จะประมาณนี้นะครับนี่ใช่เนี่ยแล้วก็จะอ่านภาษาลาวไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะปะไปดูมอเตอร์ไซค์เราก่อนปะยังไม่ถึงเดินไปนิดครับมอเตอร์ไซค์ขับคนละฝั่งกับประเทศไทยนะครับนะอาจจะงงกันนิดนึงต้องค่อยปรับตัวกันนะครับเดี๋ยวจะแว้นมอเตอร์ไซค์กันไปหาของอร่อยในยามกลางวันนี้นะครับมีไซเศร้ารถจักรนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมแม่โขงที่เราพักค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโรงแรมอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะไปได้แล้วตอนนี้เราก็เช่ามอเตอร์ไซคันนี้เพื่อที่จะไปแว้นไปทั่วเลยนะก็มาครั้งแรกก็จะมีความตื่นเต้นหน่อยนะก็พอดีเมื่อกี้สอบถามทางที่เช่ารถเขาก็ให้ความรู้ข้อมูลได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดินทางกันยาวรับไปทริปใหญ่ของเรานะวันนี้ไปหาอะไรรองท้องก่อนนะใช่แล้วพอดีที่นี่มีงานวัดครับงานวัดเขาเรียกงานวัดอะไรนะคะงานพระธาตุสีโคตรตะบองงานพระธาตุสีโคตรตะบองโอ้โหไปหาของกินก่อนนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวประจำปีเนงานประจำปีได้ได้รถดีเร็วนี้ได้รถเวฟนะคะรถนี้คือเขาบอกว่าต้องจองนะครับเพราะว่าถ้าไม่จองนะเต็มนะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากชาวต่างชาติมาโอ้โหเช่ากันเยอะเลยนะครับเบอร์โทรมีไลน์ด้วยนะคะมี Facebook ด้วยเดี๋ยวเด้งให้นะคะครับเจ้าของแนะนำดีๆมากยังไงก็มาเช่าร้านนี้ได้นะครับปะลุยต่อไปแล้วครับผมขอบคุณครับมีอย่างที่อยากสอบถามโทรมาเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าให้ไซส์เหรอให้ชื่ออย่างชื่อเงี้ยงเจ้าอันนี้น้องเอี้ยงพี่เงี้ยงดีได้รู้จักค่ะร้านมีชัยเศร้ารถจักรไปค่ะลุยต่อครับวันนี้รถหมดแล้วแน่ต้องจองล่วงหน้าได้50,000กีบป่ะลุยต่อเต็มถังมาลุยงานวัดกันดูงานวัดที่ลาวมีดอกไม้ขายด้วยถึงแล้วรอบนี้ที่อัฟฝาตัวแล้วนะคะรถจักรที่นี่จังมีมั้งก็เดินไปว้าวยิ่งขวาแล้วยิ่งซ้ายถึงแล้วจอดตรงนี้เลยนะคะสั่งรถก่อนเนาะค่ะข้าวกินกันเนาะก่อนเดินเล่นจะเป็นลมแล้ววิทิพย์อ้าวฝากแล้วก่อน10,000สาวบาท20บาทงานนี่มีกี่วันแล้วครับเริ่มแต่เมื่อวันที่1วันที่1วันนี้ที่เท่าไหร่วันที่3 3 3ทันมั้ยเมื่อวันที่6อ๋อหมดวันที่6ด้วยอ่า9วันใช่มั้ยมี3วันมี3วัน3วันได้อ่ะเดี๋ยวพร้อมกับงานพระธาตุพนมเลยนะพี่เวียนะครับเรามาเที่ยวฝั่งลาวนะคะคลิปนี้ปล่อยไปก็น่าจะหมดแล้วนะกลับมาไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก่อนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับไปไปดีกว่าครับทางเข้าภายในงานตอนนี้ก็มีของขายมากมายนะครับเริ่มมาก็มีมะขามละ60,000กีบ40,000กีบนะครับมีผลไม้มีส้มสังเกตมีลำไยได้ไงอ่ะครับโอ้ลำไยด้วยเดี๋ยวออกมาซื้อนะคะผลไม้เยอะๆมากมายเนาะลำไยมีให้ดูนี้ด้วยมีลำไยด้วยนะครับงงมากครับ
งานพระธาตุสีโคตรตะบองนี่คือซุ้มทางเข้าภายในงานนะครับที่สำคัญช่วงนี้มีมันแก้วมันแก้วก็จะเยอะหน่อยนะดูเยอะไหมครับของขายวางกับพื้นเยอะแยะมากมายเลยมันแก้วไปต่อครับนี่สาวสาวนักศึกษาลาวนะสบายดีสวัสดีค่ะครับสบายดีเนาะสบายดีนะเจอสาวลาวด้วยก็มีมันแก้วขายนะครับมันแก้วปลูกที่นี่เนาะครับมีดอกไม้ทุกเทียนดอกไม้ทุกเทียนแต่ว่าเราต้องหาเติมพลังก่อนครับเพราะหิวข้าวมากตรงนี้เลยไหมมีไก่ย่างกว่าครับก๋วยเตี๋ยวครับเออโอ้โหทุกชิ้นยักษ์ทุกชิ้นยักษ์นะครับป่ะโอ้โหนะมีไข่เวียดมีไข่ทรงเครื่องนะปลาหมึกย่างครับก็หลากหลายมีเยอะมากมายเนาะขอเปิดกอนเดอร์ป่ะฝั่งนี้เป็นโบราณโบราณซุ้มบ้านโบราณนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับครับแต่ที่แน่เราต้องรองท้องก่อนนะครับพ่อเช้านี้ยังไม่กินเลยนะเพราะเพลงดังข้างในนิดนึงครับสวยมากมืดเนาะวันนี้ท้องฟ้ามืดมัวครับข้าวหลามยักษ์ดูข้าวหลามยักษ์นะครับเป็นกะทิกระดอนแอมป้าโถโอ้ใหญ่แท้แม่จะเซฟจ้ะเซฟมันเซฟรสชาติเดียวกันหมดเหรอคะไส้อะไรคะไส้อะไรเนี่ยไส้ยังมะพร้าวหรือว่าถั่วมะพร้าวมะพร้าวถั่วโอ้ใส่มะพร้าวนิดๆก็มีร้อนๆเลยครับเดี๋ยวออกมาดูอีกทีเนาะยาวไปนู่นนะร้านขายของมีส้มตำด้วยตำบอกมุ้งนะครับโรงงานก็ค่อนข้างจะคึกคักกันเนี่ยครับไปเดินต่อครับแก้วมันแก้วถนนมันแก้วไข่ส่งเครื่องไข่เวียดจะเยอะแยะไปเลยขนมเป็นแบบนี้เลยขนมนี่ไม่เคยเห็นไม่มีอากาศน่าเลยน่าโอ้ฝั่งนู้นต้องจัดมันเกลียวแล้วขาออกมาโทษนะครับหอมเลยโอ้คึกคักเนี่ยขอเบิ้งก่อนเด้อครับพอเบิ้งเลยเด้อโอ้โหนี่ไงกำลังเสียบแบบนี้เลยเนี่ยยังก็ซุปซุปอยู่หน้าร้านว้าวเจ้าช่างกีบแซนกีบแซนกีบแซนกีบนะครับแซนกีบ200 บาท200บาทครับตัวใหญ่ๆเลยเนาะครับส่วนใหญ่เขาขายก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นมันแก้วมีข้าวหลามมีไข่เวียดไข่ทรงเครื่องตอนนี้ก็เริ่มเส้นก๋วยเตี๋ยวสับเส้นแล้วก๋วยเตี๋ยวครับดูโอ้ลูกชิ้นครับชิ้นพักลูกเลยเนี่ยดูหน้ายังเขาบอกว่าลูกใหญ่มากๆเลยนะครับบนฟ้าเลยนะสิบพันนะสิบพันเก้าบาทอ่ะจิ้มนู้นนู้นนี่เขาเรียกอะไรคะฮะนี่เขาเรียกอะไรผัดลาวผัดมี่อ๋อผัดมี่ใส่น้ำจิ้มเลยป่ะผัดมี่สปปลาวยี่สิบบาทเองนะป้าถูกใส่น้ำจิ้มด้วยในมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มครบครับใส่ไปแล้วสักคันสักคันโอ้อยากได้สักคันนะครัวเพียงรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ป่ะรถไฟฟ้าน่ารักเนาะน่ารักดีแล้วให้เพียให้เดาโอ้โห5,800,000กีบครับข้างในนี้ก็จะมีซุ้มขายของต่างๆมากมายนะครับตอนนี้มีถุงมือป่ะอ๋อถุงมือก็มีไข่ขี้รถจักรถุงมือมีก่อมีรถจักรมีถุงมือป่ะนี่ใช่คือมาดูดูก่อนสาวก่อนนะครับเท่าไหร่คะ7,000เจ็ดพัน
7,000 กีบคุณหนุนก่อน20ครับ10กว่าบาทโอ้ยไอติมโบราณสีแดงก็ได้จ้ะนั่นกี่บาทคะจักบาทจักกีบจักบาทคุณเห็นคนเดียวไปอัน 2,000 กีบเออ2อัน 3,000 พอดีได้2อันตอนนี้อ่ะซิมสดชื่นสดชื่นนะครับไปต่อไปต่อเดินมาสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะเติมพลังที่ร้านนี้นะครับนะมีผัดเส้นผัดมีต่างๆมีข้าวผัดนะทุกคนครับนู่นนี่เด่นเด่นอย่างนี้นอนไหมด้วยมีก๋วยเตี๋ยวนะคะดีเด่นเอาเอาเอาเรียกเฟอร์นะมีเฟอร์ด้วยจัดไปครับเอาข้าวผัดจานนึงครับมีเติมพลังข้าวผัดก่อนนะครับคุณยังสั่งอะไรเมื่อกี้ครับชิมข้าวผัดลาวนิดนึงข้าวผัดอีหยังมีใส่ถั่วฝักยาวด้วยครับใส่ไข่หลอดใส่ไข่เติมพลังก่อนครับปีหน้ามาเที่ยวกันได้นะปีนี้ไม่ทันใช่เฟอร์มาแล้วรีบเปลี่ยนใจได้นะครับว้าวมีมะเขือเทศมีลูกชิ้นมีหมูนะคะมันร้อนครับเฟอร์ที่นี่ต้องใส่ซอสพริกด้วยนะครับเฟอร์ทุกที่ดูงั้นคุณคักแล้วน่ะคักคักเส้นมันร้อนครับกลางคืนคุณน่าจะเยอะเนาะชิมลูกชิ้นยักษ์จุกจุก20บาทครับน้ำจิ้มอร่อยคุณอะไรเอ่ยเอาเครปแบบซาลาเปาก็มีเนาะโอ้ซาลาเปามีไส้อะไรไส้อะไรบ้างคะหมูไส้หมูไส้หมูเบิร์นเนาะมีแต่ไส้หมูนะไส้ถั่วบะหมี่เนาะบะหมี่อ๋อมีแต่ไส้หมูก็กระเด็นนุ่นคลิปแล้วสี่สิบบาทเลยจะเดินย่อยกันนะครับได้แล้วครับไปเดินต่อครับสี่สิบบาทคุณนุ่นยาสีฟันสาวหน่อยจะเป็นเงินบาทยี่ห้อยังเนี่ยดีเด่นของไทยเด่นอ๋อมาจากไทยเลยเด่นไปอย่างเด่นมากเลยมาจากไทยเด่นเต็มการตลาดเนาะมาโฮสต์เราได้มีป้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณนุ่นนุ่นได้แล้วครับเผ็ดไหมเป็นเย็นๆน่ะโอ้มันเลยเพลงคึกแล้วเกินเนี่ยไปถ่ายชื่ออยู่ถ่ายได้เพราะมีตัวในเด็กก็ได้มันกระเด็นมันกระโตยังข้ามวันมีกำลังวุ่นมือนี่มือหาตัวเริ่มมือแรกสามชั้นก็มีเนี่ยไก่หรือเป็ดเป็ดเนี่ยเป็ดนะครับเป็ดเป็ดเพราะตัวใหญ่ครับเดี๋ยวอ๋อเป็ดนะครับเดี๋ยวจะเส้นกันเส้นกันสามชั้นชอบนะตรงมาด้วยปลาเผานะครับคนยังหกล้มบ่อยก็ต้องซื้อแก้ฟกช้ำนิดนึงครับหอมครับเท่าไหร่นะเอ้ยอันนี้35,000ใช่ไหมนี่ก็ได้ดื่มก่อนของกินก็เยอะแยะนะครับแล้วแต่จะเลือกร้านไหนนะครับไปพาดีหน่อยเนาะครับฝั่งปากตรงข้ามก็เป็นไทยนะพี่เบียร์งานจะจัดพร้อมกับที่พระธาตุพนมเลยนะคะครับถึงวันที่6
เป็นนกกระทาย่างครับทานกีบ9บาทม่วงสีแดง20บาทเองนะครับมะม่วงอ่อนมะม่วงพริกเกลือครับสินบัวบอกน้องสินบัวครับไข่เบียดไปไข่ลูกแบบที่มือโผล่ด้วยเนาะเผื่อไม่ถนัดแบบนั้นเนาะได้ๆซื้อถุงมือก่อนพ่อเดี๋ยวเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไกลครับน้ำขาวดีกับพ่อดีกับข่างโซนสมุนไพรเนาะอันนี้ยังเนี่ยตัวใดตัวนี้มาอีอามาอีอาแก่ยังเนี่ยคนเกิดลูกแง่เนอ๋อคนเกิดลูกเอออ๋อขอใจร้ายนี่เราเป็นยาแก้รู้สบายนะสมุนไพรเนาะลูกสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยตัวนี้วันจอดวันจอดเกลกับพ่อข้าตาไม่รู้คนขอบคุณค่ะขอบใจขอบใจหลายพี่เบียร์ผมชอบพี่เบียร์ครับซื้อทุกเทียนดอกไม้นะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้ที่วัดนะครับซื้อแล้วไหว้พระตรงไหนคะเทิงนี้ครับข้างในนี่ได้ดอกแล้วนะครับทุกเทียนมีผ้าถอยได้ยังไงเวลาแม่เองครับแม่น้ำโขงก็อยู่ติดกับวัดเลยนะครับก็มีชาวบ้านหาปลาฝั่งนู้นฝั่งไทยนะคะครับติงทะเลเมื่อไก่สอนแล้วก็ไก่สอนชาติพันธุ์ดีและกันไม่เห็นหน้าสุขันสุขสดาบุญอุดมมาเนี่ยก็มาจากพุทธสะอาดแต่แกต้องทำสามแผ่นดินลำพุทธบพุทธบาตรพุทธบาตรสามตาเจ้าพระพุทธไว้ครับเดินรอบพระธาตุเจดีย์สามรอบนะครับใครได้ไปฝากข้ามปีแหล่แสนกดดันพลาดแล้วให้ดังปักที่ดังโพสนั่งเข่าคู่ฟ้าสีตอนแก่แต่ทุกงานพรก้นใส่ขาดกระเป๋าหรือแม่หรือสามถูกส่งตัวแทนไปที่ไปไหว้พระธาตุนะคะผู้หญิงต้องใส่ผ้าสิ้นมานะคะขอเอาบุญเอาสาบเอาสุขเอาไส้พี่น้องเอ้ยเอาต้นอยากกันยืนใหม่แม่หัวข้ามหรือว่าพิษในวงเล็บหาวงแก้วปานิข้าเสกดาในการเรียบร้อยครับนะคะแม่น้ำโขงแวะมาชมบ้านเก่านิดนึงนะครับมีผ้าสิ้นขายแล้วก็มีเป็นบ้านเก่ามีเสื่อขายด้วยครับเมืองชนเผ่าพุทัยอ่างคำเมืองไซบ่อทองเมืองชนเผ่าพุทัยอ่างคำเมืองไซบ่อทองไซบ่อทองอ๋อขอบใจหลายมีเสือนะคะก็มีข้าทอเนาะข้าทอเสื้อสวยนะข้างในเนาะข้าทอสีสวยก็ถึงเออไม่ได้แพงไหนเฉยแน่ใบสามสิบพันเขาเบิ่งหน่อยอันนี้ค่าปูโต๊ะเหรอคะค่าอะไรนี่ค่าปูโต๊ะสี่แสนอันนี้เช่าพันกีบสี่แสนโอ้โหลายเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะอ๋อนี่สวยนะเนี่ยเช่าเน่ผ้าพันคอต้องคลืนหน่อยแล้วก็ของคอเลยนะคล้ายผ้าต่องบ้านเรานะครับคนเหนือเชียงใหม่บ้านฉีวิไลแซ่บทองอ๋อย้อมกับจากผืนไม้ธรรมชาติอุดหนุนราคา30,000กระติบใส่ข้าวยักษ์เนี่ยโอ้ก็วิ่งที่หาปลาแข็งแรงนะเนี่ยครับเราไม่ได้เอารถมาเนาะอยู่บนซื้อนี่ก็สวยค่ะคล่องตะกร้าที่ใส่ของเนาะครับ
3,000 กีบเอง60บาทน่ารักมากนี่ก็น่ารักนี่เมืองมหาไซเหรอมหาไซใช่มั้ยเฮือนซนเผากะเลิงเมืองมหาไซอ๋อเฮือนซนเผากะเลิงเมืองมหาไซขอบใจหลายมหาไซมหาไซเนี่ยอ๋อจะขึ้นฟ้อนแสดงศิลปะกี่โมงจะถือว่าภาษาลาวภาษาลาวกับฮู้เนาะก็เอาโมงหาสิบโมงหาสิบโมงสิบโมงกี่โมงไทยเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะอ๋อโอเคอ๋อเจ้าได้ฟ้อนเหรอนักเรียน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 ขอบใจหลายขอบใจหลายต้องให้สาวๆมาอ่านให้เราฟังครับเราก็อ่านไม่ออกโบราณกระติบข้าวแล้วก็มีที่ตำข้าวดูสวยๆเลยก็เป็นบ้านเก่าที่ชนเผ่าสปป.ลาวนะครับเป็นชนเผ่านะครับก็จะได้เห็นวัฒนธรรมเห็นบ้านเก่าแล้วก็มีของขายนะครับเสื้อผ้าสวยงามปะแล้วก็ได้มาละครับเองก็ได้หลายอย่างเลยตามสไตล์นะครับโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวได้ได้ยานวดด้วยครับเฮือนชนเผ่ามะกองเมืองยมราชครับชุดผ้าสวยนะคะครับแต่ละชนเผ่าก็เสื้อผ้าไม่เหมือนกันครับขายไม่แพงด้วยค่ะบนเฮือนก็จะมีของเก่าด้วยนะโอ้ครับขายอีหยังนี่ขอเบิ่งหน่อยสวยมากสวยจ้าบานแล้วน่ะเชิญตัวได้ตัวได้สีขาวสีเหลืองน่ะนี่ข้างล่าง50,000 50,000 ร้อยเดียว50,000ได้โอ้ร้อยเดียวเองเพราะเงินไทยแม่บ่จะสวยนะคะอ๋ออันนี้ละ90,000พื้นใหญ่หน่อยใหญ่ตุ้มได้ไม่สวยเลยค่ะไม่แพงเนาะนะเยี่ยมมันนิดนิดลองแล้วเค้าเรียกว่าอะไรสบายเหรอครับเบี่ยงแม่เรียกอะไรเบี่ยงเบี่ยงสบายเบี่ยงเบี่ยงสบายครับได้แล้วสวัสดีค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะครับ100บาทกี่กีบนะครับ50,000 50,000 50,000สวยๆเลยแล้วก็ตรงนู้นลายสีดำเท่าไหร่คะลายสีดำที่แพงอยู่ได้4เล่มนี้500,000โอ้500,000หมดตัวเลยนะ500,000นี่นะโอ้เป็นเพเก้าแต่ดั้งเดิมได้อันนี้เพโบราณจ้ะครับแต่แบบนี้แบบมันมี2ท้ายแบบนี้กะ 400,000 400,000ครับเอานี่แหละ50,000นี่แหละ100เดียวเนาะครับคุณนุ่นแล้วนะครับมาขายดีนะคะขายดีอยู่แล้วขอบใจดูหลังเก่านี่อีกสักหลังนึงนะครับบ้านบูรพาครับขับไปดูนิดนึงเนาะครูไทยบ่ฮะครูไทยมีหลายชนเผ่ามีหลายชนเผ่าแม่นทุกชนเผ่าครับมีมะกองมีตี้โอ้ยรวมชูนครับจะประมาณนี้นะครับเผ่าอยู่เรียกคุณจับสบายเด้อครับผ้าซีนสวยๆนะครับกำไรก็มีโอ้ตอนขึ้นน่าจะสวยนะครับครับชนเผ่าผู้ไทยเมืองวังในเรื่องของการขอสงไซหมอนาไฟไม้มีขั้นตอนที่ต้องเห็นในสาวบ้านหาของได้หรือว่าจะเอาหมอนาไฟเข้างั้นไหมอยากทำเป็นโมเดลเลยไม้ต่างๆแบบนี้ก็สามารถมาหาพวกเขาได้ที่บูธและนอกจากนั้นแล้วพวกเขาเป็นยังก็ดีว่ามีความพูดเสื้อผ้าถูกผ้าทอก็ถูกอีกเช่นว่าหมอนาไฟก็มีชนิดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันเยอะหลายการนำค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไฟฟ้าล้างสาขาเปิดขั้นมวลซึ่งฟู้ดของพวกเขาเนี่ยก็จะเปิดเนาะตั้งแต่พี่แหละมาดูฝั่งนี้นิดนึงเครื่องปั้นดินเผาครับปั้นปั้นดินเผาปั้นโลปั้นโบโลไหครับอย่างฝีมือนะครับได้หนูครับเพียงก็หลงไหลชุดท้องถิ่นละครับเพลินเลยน่ะ
ไหนพูดสินค้าหรือมีดทำจากไม้ทำในสวนเนาะของขลังประหลัดขิกโอ้เครื่องรางของขลังครับก็อันนี้เป็นของชนเผ่าเลยนะนี่คือสวยเลยครับนี่แบบนี้กระด้างแม่ยันลืมนี่กระด้งก็มีนะคะครับไม่แพงนี่สวยนี่ที่นี่คือบ้านเก่าเมืองท่าแขกใช่ไหมครับเขาจะสร้างเป็นเมืองแต่ละเมืองบ้านครับแต่ละชนเผ่านะเป็นบ้านเก่าให้ได้รับชมนะครับก็เดี๋ยวกลับพักยกก่อนเนาะก็ได้ถ่ายทอดงานวัดให้ได้รับชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่โซนหน้าวัดเลยนะคะใช่คือคักมากมายขวามือของกินก็จะตามท้องถิ่นเลยนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก่อนไปแล้วค่ะ